และการโควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ทำให้คนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้สะดวกแบบเดิมนะครับเราจะมีมาตรการ1 2 3 4ทั้งประเทศต้นทางทั้งประเทศไทยของเราเองที่จะเป็นประเทศปลายทางที่คนไทยจะเดินทางกลับมานะครับก็ทำให้เรื่องนี้เองเนี่ยเป็นข่าวโด่งดังเลยคุณยายไหมครับหญิงไทยขอนแก่นที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็อัดคลิปโด่งดังในโลก YouTube นะครับอัดคลิปทำกับข้าวทำอาหารใส่ชุดไทยเนี่ยนะครับเธอก็ไปขยายผลเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราในต่างแดนด้วยเดินทางกลับมาแล้วนะครับในรอบ3ปีครับนี่คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านจุติไกรฤกษ์ครับได้ไลฟ์วิดีโอพูดคุยแล้วก็ชื่นชมให้กำลังใจกับคุณยายไหมครับหญิงไทยจากอำเภอบ้านแฮดที่ขอนแก่นนะครับคุณพิสมัยองเจลินีนี่ครับไปใช้ชีวิตในต่างแดนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทำ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ช่องยายไหมไทยในฝรั่งเศสครับก็มีผู้ติดตามที่ช่องเธอเนี่ยโอ้โหหลายแสนนะครับท่านรัฐมนตรีจุติบอกครับว่ายินดีต้อนรับคุณยายไหมกับสู่บ้านเกิดในรอบ3ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแหละครับทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้และในโอกาสนี้ก็ยังได้ฝากของขวัญปีใหม่ไปให้คุณยายไหมด้วยนะครับให้คุณยายไหมกับครอบครัวนี่ของที่เลือกความเป็นไทยนะครับก็ไปให้ที่ฝรั่งเศสนะครับและชื่นชมให้กำลังใจกับการไปใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วก็นำความเป็นไทยของเราขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเอาไปเผยแพร่ที่นั่นด้วยนี่ตอนนี้ก็แกะกล่องเลยนะครับแกะกล่องโอ้ของมาถึงแล้วค่ะนี่ขอบพระคุณนะคะคุณยายใหม่น่ารักจริงๆนะครับครูคุณพิสมัยเนี่ยกราบขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคำอวยพรที่ได้รับจากท่านรัฐมนตรีนะครับบอกรู้สึกประทับใจในการกลับบ้านรอบนี้ประทับใจมากแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะแล้วก็ประทับใจเรื่องของการให้บริการของเจ้าหน้าที่เรื่องความสะดวกสบายการให้คำแนะนำต่างๆอย่างละเอียดเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้โหกลับบ้านครั้งนี้อบอุ่นใจเป็นอย่างมากนะครับค่ะรู้สึกประทับใจในการบริการของพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอย่างมากเพราะว่ายังไงก็เคยผ่านสนามบินหลายประเทศมารู้สึกว่าประทับใจที่สนามบินสุวรรณภูมิที่หนึ่งในใจเลยค่ะเพราะว่ามีพนักงานเพียงพอที่จะคอยบริการเราคอยแนะนำแล้วก็ฝากของขวัญไว้ให้สามีกับลูกชายด้วยนะนี่ค่ะนี่ค่ะขอกราบขอบคุณมากมากสำหรับของตอนนี้โอ้โหเนี่ยเขาน่าจะดีใจมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยนี่มาดูคลิปของคุณยายใหม่นิดนึงไหมฮะดีเลยนะนี่คุณพี่สมัยนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังที่ชื่อไหมไทยในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับที่ทำช่องขึ้นมามีผู้ติดตาม 280,000 กว่าคนเออจะมีช่องด้วยเหรอพี่บ๊อบมีช่องเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ในครอบครัวนี้แล้วก็ไปทำอาหารไทยให้กับคนในครอบครัวได้ทานกันแล้วก็ไปออกร้านรวงด้วยนะครับไปทำอาหารไทยแล้วเธอใส่ชุดผ้าไหมตลอดนะคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยถูกต้องเธอใส่ชุดความเป็นไทยแบบนี้แหละครับไปเผยแพร่แล้วมีนี่ลีลาของเธอไม่ธรรมดาน่ารักน่ารักใครที่ได้รู้จักเธอแล้วเนี่ยจะหลงเสน่ห์เธอเลยนะครับไปทำอาหารขายในตลาดนะครับนักท่องเที่ยวก็ชื่นชมชื่นชอบมากเขาบอกว่าชอบที่แต่งตัวชุดไทยไปขายอาหารชอบที่คุณยายไหมเนี่ยไหว้สวยยิ้มสวยต้อนรับลูกค้าเป็นอย่างดีครับนี่ฮะอุ้ยมีลำด้วยอ่ะพี่บ๊อบนี่แล้วก็หาขายอาหารไทยๆนะไก่ทอดชุบแป้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับเนาะแล้วตอนที่ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านก็ทำแบบไทยๆนะครับค่ะโอ้คนติดอกติดใจนะครับคนฝรั่งเศสก็จริงๆเขาชอบอาหารไทยอยู่แล้วเป็นอาหารเลิศรสแล้วก็ราคาแพงที่เมืองนอกค่ะครับ